ไปครับท่านประธานที่เคารพกับผมสัพพัญญูสิริไปเพื่อไทยมหาสารคามเขต4อำเภอบลบืออำเภอนาเชือกขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงาน1กรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข219เป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอบลบือไปอำเภอนาเชือกไปอำเภอยางศรีสุราษฎร์ไปอำเภอพยัคฆ์และไปอำเภอนาดูนจำนวนรถวิ่งแออัดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นถนนเชื่อมระหว่างอีสานกลางและอีสานใต้จึงขอถนน4เลน 1.2 ทางหลวงหมายเลข2063เชื่อมระหว่างอำเภอบลบือและอำเภอวาปีปทุมขอป้ายบอกเส้นทางไปอำเภอนาดูนเพราะว่านักแสวงบุญไปอำเภอนาดูนเป็นพุทธมณฑลอีสานและขอถนน4เลนจากอำเภอบลบือไปวาปีปทุม 2. กรมชลประทานขอให้ปรับปรุงผิวแอตแลนติกถนนรอบหนองบ่ออำเภอบลบือเป็นโครงการลุ่มน้ำเสียวอำเภอบลบือสำหรับอีกอันหนึ่งขอสนับสนุนฝ่ายทดน้ำของอบต.วังใหม่โดยนายกเดชนรงค์ รวมสมบุตรเป็นผู้เสนอขอมาอันที่สามกรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนการก่อสร้างฝ่ายทดน้ำตำบลวังใหม่อันที่สี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอถนนเชื่อมบ้านสำโรงไปบ้านโคกกองตำบลหนองแดงชำรุดเสียหายมากและ 4.2 ปรับปรุงโครงการแอตแลนติกถนนบ้านหนองแดงตำบลหนองแดงถึงบ้านหลูกเปือยตำบลปอพานอำเภอนาเชือกบ้านพงโพธตำบลหนองสิมถึงบ้านวังไห่ตำบลวังใหม่อำเภอบลบือบ้านขอน้อยตำบลหนองม่วงถึงบ้านเหล่าใหญ่ตำบลโนนราศีอำเภอบลบือและบ้านดอนกอยตำบลขอไล่อำเภอนาเชือกถึงบ้านนาคาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณเอกราชอุดมอำนวยครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมจอจานเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมรวบรวมปัญหาต่างๆของชาวดอนเมืองมาปรึกษาหารือกับท่านประธานดังนี้นะครับ1ปัญหาถนนในเขตดอนเมืองนะครับผิวจราจรถนนกำแพงเพชร6นะครับที่ดูแลโดยการรถไฟสภาพถนนเกิดความเสียหายเป็นหลุมลึกฝาท่อสุดตัวนะครับทําให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุเรื่องที่2คือจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหลาย4แยกในเขตดอนเมืองไม่มีไฟฟ้าจราจรไม่มีไฟจราจรนะครับถูกเรียกว่าแยกวัดใจทั้งแยกงาวงประชาพัฒนาหรือแยกสิริสุขนะครับที่เป็นข่าวดังมีผู้จอดรถมอเตอร์ไซค์แช่กลางสี่แยกเป็นเวลานานแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่กล้าขับข้ามแยกนะครับเพราะไม่มีสัญญาณไฟแล้วฝากให้สำนักจราจรกทมนะครับช่วยปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าตลาดโอโซนวันนะครับเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมถึงการส่งตำรวจเข้ากวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะการจอดรถแช่ขายของริมทางนะครับและช่วยแก้ปัญหาการจราจรถนนเส้นเชิดวุฒากาศถึงเส้นสงประพานะครับการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนฝากพี่น้องนะครับหลีกเลี่ยงการใช้เส้นวุฒากาศนะครับถึงคูนากิมสาย1ซึ่งกำลังมีการปรับปรุงผิวถนนและท่อระบายน้ำใหม่นะครับเรื่องที่3ฝากท่านประธานนะครับเร่งกำชับกสทช.และการไฟฟ้านนทบุรีช่วยปรับปรุงสายไฟและสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบนะครับและผมได้รับร้องเรียนมาตั้งแต่14พฤษภาคมนะครับตามภาพนี้ในท็อฟฟี่ฟองดูก็ยังเงียบหายนะครับเรื่องที่4คือจุดใช้ประโยชน์สาธารณะนะครับจุดแรกก็คือขอให้สร้างทางม้าลายสะพานลอยใต้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมืองนะครับจุดที่2คือทางเท้าเทิดราชันนะครับและเรื่องที่3นะครับเรื่องที่5นะครับก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเรื้อรังนะครับฝากผู้ว่ากทมตรวจสอบการลอกท่อนะครับหลังวัดไผ่เขียวถนนวัดเวลุวนารามต่างๆนะครับฝนตก50มิลลิเมตรน้ำก็ท่วมแล้วนะครับและสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมนำเครื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อระบายน้ำได้ทันในช่วงฤดูฝนนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับการจราจรถนนวิภาวดีขาเข้านะครับสนามบินดอนเมืองครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝากท่านประธานไปยังสภ.วิภาวดีกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังนี้ให้จบนะครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
ขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณอัตกรศิริรัตยากรครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอัตกรศิริรัตยากรสสจังหวัดฉะเชิงเทราเขตเลือกตั้งที่2พรรคพลังประชารัฐขออนุญาตหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องครับวันนี้ครับเรื่องแรกครับขณะนี้พี่น้องเกษตรกรในตำบลหนองยาวอำเภอพนมสารคามและพี่น้องเกษตรกรในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารนะครับประสบปัญหามีความจำเป็นต้องใช้น้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะไปดูแลโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวนะครับท่านประธานครับขณะนี้ดินฟ้าอากาศเป็นใจครับจึงขออนุญาตนะครับกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมฝนหลวงเพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำฝนหลวงเพื่อเก็บไว้ในอ่างสียัดโดยด่วนครับเพื่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเจอปัญหาภัยแล้งจากเอลนีโน่นะครับเรื่องที่2ครับผมได้รับข่าวสารจากเพจของนักข่าวนะครับชื่อว่าคุณอาสา8ริ้วเดลี่ซึ่งก็เป็นสื่อที่คอยช่วยเหลือคอยตรวจตานะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังภาพที่เห็นครับตอนนี้เนี่ยศาลาทางหลวงของถนนฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวบริเวณหน้าปากทางเข้าวัดวิเวกตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดความเสียหายครับพี่น้องประชาชนผ่านไปผ่านมาไม่สบายใจครับจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับช่วยเร่งแก้ไขจะเอาไว้หรือว่าไม่เอาไว้ก็ยังไงก็ได้ครับเรื่องที่3ครับเรื่องสุดท้ายครับขณะนี้ครับโรงเรียนบ้านหนองโสนอำเภอบางคล้าซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ถูกถ่ายโอนไปอยู่ในความดูแลขององค์การแผนส่วนตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้านะครับขาดแคลนปัจจัยสนับสนุนขาดแคลนบุคลากรขณะนี้เนี่ยครับบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนี้มีอยู่แค่2ท่านเท่านั้นนะครับก็กราบเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ครับให้เข้าไปเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับเพื่อผลประโยชน์ของลูกๆหลานๆของพวกเราครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณอนุสรณ์แก้ววิเชียรครับกราบเรียนประธานที่สภาที่เคารพผมนายอนุสรณ์แก้ววิเชียรผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตอำเภอบางกรวยและตำบลบางไผ่พรรคก้าวไกลวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานจำนวน3เรื่องครับเรื่องที่1ครับขอสไลด์ด้วยนะครับเรื่องที่1เป็นปัญหาจราจรและสภาพถนนครับจากรูปนะครับเป็นถนนของแยกบ้านปลายบางบ้านคลองมหาสวัสดิ์นะครับบริเวณถนนดังกล่าวมีสภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับสาเหตุมาจากสภาพถนนมีแยกคล้ายรูปตัว S นะครับทำให้เกิดปัญหาคอขวดประกอบกับสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับมีสภาพเก่าชำรุดและแคบชันนะครับนอกจากนั้นยังพบรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่วิ่งใช้ในเส้นทางดังกล่าวอย่างจำนวนมากผิดปกตินะครับจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหนึ่งนะครับปรับปรุงแยกตัวเอสดังกล่าวให้เป็น4แยกปกตินะครับตามหลักวิศวกรรมจราจรนะครับ2ขยายสะพานเฉลิมพระเกียรติให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงลดความลาดชันนะครับ3บังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่ที่ฝ่าฝืนป้ายเครื่องหมายห้ามเข้านะครับและสร้างด่านตาช่างถาวรเพื่อชั่งน้ำหนักรถบรรทุกในบริเวณดังกล่าว4เร่งรัดการก่อสร้างถนนจำนวน2เส้นทางครับคือถนนเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย3และพุทธมณฑลสาย4ครับขอสไลด์ถัดไปครับเรื่องที่2ครับเป็นปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและน้ำเสียในพื้นที่นะครับขอสไลด์ถัดไปครับจากรูปนะครับท่านประธานจะเห็นลักษณะของเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีลักษณะชำรุดทรุดโทรมเสียหายและรั่วซึมอยู่บริเวณหลายจุดนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าบริเวณท้ายของคลองอ้อมนนท์นะครับยังไม่มีประตูน้ำจึงทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนเสียหายจึงขอหารือท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้รั่วซึม2สร้างเขื่อนและประตูน้ำบริเวณฝั่งวัดน้อยในกรุงเทพมหานครและฝั่งวัดพิกุลทองอำเภอบางกรวยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมผ่านทางคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์และคลองอ้อมนนท์ครับขอสไลด์ต่อไปครับจากรูปนะครับท่านประธานนี่เป็นเพียงตัวอย่างของคลองบางสีทองครับที่มีลักษณะเน่าจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการขุดลอกครับเรื่องสุดท้ายแล้วครับท่านประธานเรื่องสุดท้ายนะครับขอสไลด์ด้วยครับในระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาจังหวัดนนทบุรีเราไม่มีการประกาศใช้แผนผังเมืองรวมนะครับแต่ในปัจจุบันมีการมีประกาศกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้แผนผังเมืองรวมขึ้นมาแล้วจึงขอหารือท่านประธานผ่านยังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้ประกาศดังกล่าวอย่างเข้มงวดเคร่งครัดเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งผมหวังว่าจะเป็นการรับมือกับสังคมเมืองใหม่ที่ลุกเข้ามาผ่านหมู่บ้านจัดสรรให้และรักษาชีวิตชุมชนดั้งเดิมให้อยู่คู่ขนานเกื้อกูลกันไปอย่างสมดุลขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ
กับผมนายธีรเดชตั้งมั่นขอกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต2พรรคภูมิใจไทยมีเรื่องหารือต่อท่านประธานดังนี้เรื่องที่1จุดบรรจบถนนหมายเลข44ซาวเทิร์นซีบอร์ดกระบี่ขนอมกับถนนหมายเลข4เพชรเกษมบริเวณบ้านกลางตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีอุปกรณ์แจ้งเตือนสิ้นสุดถนนที่ไม่ชัดเจนขอให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกทั้งช่วงระยะกิโลเมตรที่944ถึง945บนถนนหมายเลข4เพชรเกษมขาเข้าเมืองกระบี่มีลักษณะเป็นคอขวดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มเติมแก้ไขอุปกรณ์แจ้งเตือนและปรับปรุงถนนดังกล่าวโดยด่วนเรื่องที่2ขอเพิ่มช่องจราจรบนถนนหมายเลข4156ขอพนมทุ่งใหญ่ระยะทาง40กิโลเมตรจากเดิม2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเนื่องด้วยถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองอีกทั้งยังเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีรถสัญจรเป็นจำนวนมากรวมถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมช่องจราจรบนถนนดังกล่าวเรื่องที่3ขอให้เพิ่มจุดแจ้งเตือนและอุปกรณ์ชะลอความเร็วบริเวณถนนหมายเลข4037หน้าโรงพยาบาลขอพนมเนื่องจากถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลเป็นถนนสายหลักที่เข้าสู่ตัวอำเภอขอพนมมีรถสัญจรเป็นจำนวนมากรวมถึงรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่และลักษณะถนนเป็นหลังเต่าจากต่อการมองเห็นรถที่เข้าออกหน้าโรงพยาบาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยด่วนเรื่องที่4ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนพนมเบญจาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอมีเด็กนักเรียนจำนวนมากช่วงเลิกเรียนและเข้าเรียนต้องเดินข้ามถนนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรถชนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยล่าสุดก็ได้สูญเสียบุคลากรน้ำดีซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนพนมเบญจาไปหนึ่งท่านจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณทิศรัตน์เหล่าหาผลครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวทิศรัตน์เหล่าหาผลผู้แทนคนบางแคหนองแขมพรรคก้าวไกลวันนี้นำความเดือดร้อนที่ได้รับร้องเรียนมาจากประชาชนในพื้นที่มาขอปรึกษากับท่านประธานฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกน้ำท่วมขังหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งในเขตหนองแขมแขวงหนองคังพูได้แก่ซอยหมู่บ้านจิตรนรงค์21หมู่บ้านสีเพชรและซอยหมู่บ้านพงศิริชัย4บางจุดท่วมขังเป็นเวลานานหลายปีจนเกิดโคลนและตาไข้น้ำปกคลุมพื้นที่ถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและโรคไข้เลือดออกค่ะหากแต่ปัญหาดังกล่าวเรื้อรังมานานและยากเกินกว่าชาวบ้านจะแก้ไขได้ด้วยตนเองขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาแนวทางดำเนินการแก้ไขด้วยค่ะเรื่องที่2กลิ่นขยะบริเวณใกล้เคียงโรงงานกำจัดขยะพุทธมณฑลสาย3และเลียบคลองทวีวัฒนากลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปถึงแถวนั้นขอให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วยค่ะเรื่องที่3ไฟส่องสว่างเป็นช่วงตลอดถนนได้แก่ถนนเพชรเกษมตั้งแต่แขวงบางแคเหนือหน้าโรงพยาบาลเกษมราชบางแคไปจนถึงแยกสาครเกษมพุทธมณฑลสาย2และ3และเลียบคลองทวีวัฒนาไฟส่องสว่างดับเป็นช่วงใหญ่ๆตามภาพซอยเพชรเกษม81ไฟดับต้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยในช่วงกลางคืนกับผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเร่งรัดเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยด่วนค่ะเรื่องที่4ถนนคลองทวีวัฒนาตลอดทั้งเส้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยมีทางเข้าหมู่บ้านและชุมชนหลายจุดและมีทางม้าลายแต่รถวิ่งสัญจรไปมาด้วยความเร็วและเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งและมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตก่อนหน้าดิฉันและทีมงานเคยร้องเรียนผ่านทางสำนักงานเขตหนองแขมขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้คนข้ามถนนเพิ่มเติมเลยอยากจะขอความติดตามคืบหน้าณที่นี้ค่ะขอฝากสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพช่วยดำเนินการแก้ไขด้วยค่ะขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณธนากิจไพบุญชัยครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมธนากิจไพบุญชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต3พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนอาคารผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยยาเสพติดโรงพยาบาลศรีรัตนะอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลศรีรัตนะเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียง
แต่ให้บริการจริงถึง60เตียงรวมคนไข้จิตเวชและยาเสพติด20เตียงเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการรักษาผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยในแต่มีข้อจำกัดด้านสถานที่บำบัดเนื่องจากเป็นการแบ่งใช้พื้นที่จากตึกผู้ป่วยในที่ไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชทำให้ไม่เพียงพอต่อการความต้องการผู้รับบริการที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะจากอำเภอข้างเคียงเช่นอำเภอกันทรักอำเภอพายุอำเภอเบญจรักษ์เพื่อลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีรองรับเพียงแห่งเดียวในภาคอีสานคือสถาบันธัญรักษ์ขอนแก่นซึ่งทำให้คนใกล้ที่อยู่ไกลขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาสภาพปัญหาในปัจจุบันโรงพยาบาลศรีรัตนมีผู้ป่วยยาเสพติดสะสมจำนวน 2,163 รายผู้ป่วยจิตเวช583รายและผู้ป่วยเสี่ยงต่อความรุนแรง126รายผมนำเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับผู้ป่วยจิตเวชการบำบัดถ้าบำบัดแบบผู้ป่วยในจะไม่สามารถช่วยให้หายขาดได้ในกรณียุ่งยากต้องบำบัดแบบผู้ป่วยในขอโทษครับไม่สามารถบำบัดแบบผู้ป่วยนอกได้ต้องบำบัดผู้ป่วยในผู้ป่วยที่มีความไม่สามารถดูแลได้มีภาวะก้าวร้าวทำร้ายคนในครอบครัวจำเป็นต้องส่งต่อแต่ปัจจุบันสถานพยาบาลไม่สามารถรองรับการส่งต่อได้มีข้อจำกัดเนื่องจากเตียงเต็มและโรคทางกายร่วมถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมจะทำให้เกิดผู้ป่วยยาเสพติดสะสมในชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งจะเป็นภาระต่อครอบครัวและชุมชนและยังต้องเป็นภาระของรัฐบาลในการดูแลรักษาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนข้อจำกัดด้านสถานที่โซนแยกจำนวน2เตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีระยะถอนพิษห้องบำบัดซึ่งไม่เพียงพอทางโรงพยาบาลจึงขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานปปส.ได้โปรดลงพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณตามแบบแปลนดังกล่าวด้วยครับกับผมขอขอบคุณนายแพทย์พงษ์ชนาถหาญเจริญพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะนางสาวพลรัตดาดลสุขหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนางปัญญานีคำเหลือหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีรัตนะทุกท่านที่ช่วยดูแลประชาชนและได้รับคำชื่นชมอย่างมากขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณโกศลปัทมะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายโกศลปัทมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีมาเขต6พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องหาหรือท่านประธานผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะการขยายถนน202ช่วงบ้านศูนย์กลางและช่วงบ้านตลาดแก่งขามที่ยังเป็นฟันหล่อแล้วก็ชำรุดแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็ทางเท้าให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่2นะครับขอให้กรมทางหลวงจัดสรรงบประมาณไปแบ่งช่องจราจรเพื่อความปลอดภัยและซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุดช่วงนะครับถนน202ตัดกับถนนนิเวศรัตน์ถึงบ้านนานิคมซึ่งมีรถใช้สัญจรจำนวนมากและพี่น้องประชาชนมักประสบอุบัติเหตุเป็นประจำนะครับเรื่องที่3นะครับผมกับเรียนท่านประธานผ่านไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็สำนักงานชลประทานที่8ให้เข้าไปสำรวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำแม่น้ำชีเพื่อกระจายน้ำไปยังอำเภอบัวลายและก็อำเภอศรีดาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากพี่น้องประชาชนขาดแคลนน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนก็ฝากกรมชลประทานไปดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบัวลายและอำเภอศรีดาให้ได้ครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับต่อไปขอเชิญคุณสฤทธิ์ชีวะธรรมานนท์ครับเรียนท่านประธานกฤตชีวะธรรมานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดชลบุรีเขต6ค่ะวันนี้มีประเด็นปรึกษาหารือเรื่องปัญหาการลักลอบทิ้งน้ำมันในทะเลอ่าวไทยและอันดามันค่ะเมื่อวันที่24กันยายน2566พบสรัดออยเกยชายหาดหลายจุดเช่นที่ก้นอ่าวบ้านแหลมฉบังหาดก้นชะนางรวมทั้งหาดบางแสนและภูเก็ตหลายครั้งก่อนหน้าซึ่งส่งผลกระทบให้ชาวประมงในการหาปลาและความมั่นใจในการบริโภคอาหารทะเลอีกทั้งยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งคาบน้ำมันดังกล่าวยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ว่ามาจากไหนและใครเป็นผู้ลักลอบทิ้งน้ำมันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากหลายครั้ง
ซึ่งประเมินค่ามิได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณอ่าวไทยและอันดามันที่สำคัญยังกระทบถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพอาหารทะเลที่ส่งออกด้วยดังนั้นจึงอยากฝากเรียนท่านประธานร้องขอต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้โปรดให้ความสำคัญนำปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมการเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นในคุณภาพวัตถุดิบของอาหารทะเลเพื่อการส่งออกและนำประเทศไทยไปสู่การเป็นครัวโลกต่อไปขอบคุณมากค่ะต่อไปขอเชิญคุณโอยพรศรีโจริตครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันโอยพรศรีชวริตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต9พรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันมีข้อหารือกับท่านประธานดังนี้ค่ะสำหรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะท่านจะเห็นได้ว่าจากข้อมูลของกรมท่าอากาศยานในปีพ.ศ. 2564สนามบินนครศรีธรรมราชมีผู้ใช้บริการสูงสุดและในปัจจุบันมีการเปิดใช้บริการอาคารหลังใหม่สะดวกแก่การเดินทางยิ่งขึ้นท่านประธานคะอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนคือชายหาดทะเลบ่อนุนระดับน้ำตื้นมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรทำให้เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกันและมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเดือนละหลายหมื่นคนสร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแต่ละปีหลายล้านบาทแต่ชายหาดทะเลบ่อนนนั้นพื้นที่มีความจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ชายหาดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมดังเช่นชายหาดบางแสนหาดหัวหินไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าการประกอบกิจการเก้าอี้ผ้าใบห่วงยางเจ็ตสกีหรือกิจกรรมใช้เรือลากทุกชนิดและการดูแลความปลอดภัยของชายหาดดิฉันจึงขอกราบเรียนท่านประธานประสานไปยังกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาส่งมอบบริเวณชายหาดบ่อนนหมู่ที่10ตำบลท่าศาลาให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ชายหาดเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างยั่งยืนส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณเพชรรัตน์ใหม่ชมพูครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่จากประชาชนชาวเชียงจังหวัดเชียงใหม่เขต1ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือต่อประธานสภาจำนวน3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือโครงการการนำสายไฟฟ้าลงดินบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่ดีค่ะเป็นโครงการที่จะช่วยให้ภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นแต่การก่อสร้างมีความไม่เรียบร้อยการปิดฝาหลุมในหลุมที่จะนำสายไฟฟ้าลงไปนั้นไม่มีความเรียบร้อยและไฟส่องสว่างในการทำงานในช่วงกลางคืนไม่เพียงพอทำให้การสัญจรไปมาของผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่อยู่อาศัยแถวนั้นเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อท่อประปาที่ฝังอยู่ใต้ดินทำให้ท่อประปาแตกเป็นประจำและใช้เวลาในการแก้ไขเป็นระยะเวลาหลายวันกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการค้าขายของผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณนั้นจึงฝากเรียนประธานสภาไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคได้โปรดดำเนินการเร่งพิจารณาแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะเรื่องที่2โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนห้วยแก้วซึ่งเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างตามสัญญาของโครงการนี้สิ้นสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2566แล้วแต่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จซึ่งเป็นพื้นที่ที่อันตรายใกล้ย่านเศรษฐกิจและย่านท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงฝากประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือเทศบาลนครเชียงใหม่ในการเร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยทั้งพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวและฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังใกล้จะถึงนี้ค่ะเรื่องที่3ดิฉันได้รับหนังสือร้องเรียนคัดค้านจากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประกาศการขออนุญาตใช้พื้นที่จัดกิจกรรมการชุมนุมตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งกลุ่มนักศึกษามีข้อเสนอดังนี้ค่ะก็คือการประกาศยกเลิกเรียกร้องให้ประกาศยกเลิก
ประกาศดังกล่าวซึ่งขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญมาตรา34และขอการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สาธารณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะจึงฝากเรียนประธานสภาไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดิฉันยังมีข้อร้องเรียนอีก3เรื่องค่ะซึ่งจะส่งเป็นแบบบันทึกข้อร้องเรียนไปยังประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขอบคุณค่ะครับต่อไปก็